Thank you for watching and subscribe. อันนี้เป็นวิธีลาบหมูแบบอีสานบ้านเฮาต้องลวกหมูให้สุกก่อนโอเคพี่น้องร้องได้ นี่ลวกหมูนะคะไม่ต้องลวกนานเกินไปเดี๋ยวหมูมันจะสุกเกินไปแล้วลาบไม่อร่อยกุ้ยเชียอีกินกุ้ยเชียจังอุณิบาเขาอีกยังเอาให้หมูเป็นก้อนต้องบี้บี้หมูให้มันแตกออกจากกันนะคะนี่หน้าตาหมูที่ลวกออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะพร้อมที่จะปรุงได้เลยเครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงต้นหอมผักชีหอมจะมีพริกคั่วข้าวคั่วเองนะคะเพิ่งจะคั่วเสร็จก็มีมะนาวตามด้วยขาดไม่ได้ต้องมีถึงจะแซ่บค่ะผงชูรสพี่ชูของเราตอนปรุงนะคะขั้นตอนแรกใส่มะนาวบีบมะนาวเข้าไปขอใช้มือเพียวเพียวนะคะล้างมาแล้วล่ะกะต้องกะเอานะคะแต่แบบตัดไว้3ลูกชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะชอบพอดีพอดีก็ใส่พอดีพอดีข้าวคั่วใส่น้ำปลาให้เข้ากันใส่ชูรสเข้าไปกะเอาอ
ชูรสก็ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็มาใส่ต้นหอมผักชีกันก็ตอนนี้จะเทลงหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยถือโทรศัพท์ค่ะเทลงไปเลยเทลงไปเลยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีมากค่ะเห็นว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายนี้เป็นลาบหมูสูตรอีสานนครพนมค่ะสูตรคุณแม่ของดิฉันเองนะคะคุณแม่ให้มาค่ะสูตรนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ